สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม Pearson English 1Pearson English 1ให้บริการ3ส่วนคือ1 Lingo และ Community ที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของท่านให้ดีขึ้นและสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานท่านสามารถใช้โปรแกรมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตเราจะแนะนำการใช้โปรแกรม1และ Lingo เท่านั้นสำหรับคอมมูนิตี้จะมีลักษณะการใช้งานเหมือน Facebook ท่านสามารถส่งคำถามและอ่านคำตอบพร้อมสนทนาในเรื่องที่ท่านสนใจต้องการจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้การเริ่มต้นใช้โปรแกรมขอให้ท่านใส่อีเมลของท่านในช่อง Username และกดปุ่มสีส้มเพื่อเริ่มเข้าสู่บทเรียนและสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก่อนการเรียนคือการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษโปรแกรมจะให้ท่านเลือกหัวข้อที่ท่านมีความสนใจหรือต้องการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท่านสามารถเลือกได้มากกว่า1หัวข้อหลังจากทำการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษแล้วท่านจะได้เห็นหน้านี้ซึ่งจะแสดงระดับการเรียนกิจกรรมการเรียนและความก้าวหน้าในการเรียนของท่านเช่นเมื่อท่านเข้าเรียนในกิจกรรมที่1แล้วในหน้านี้จะแสดงข้อมูลกิจกรรมที่2ที่ท่านต้องเข้าเรียนต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถย้อนกลับไปเรียนกิจกรรมที่ผ่านมาได้ตลอดเวลาโปรแกรม1มีบทเรียน11ระดับและในแต่ละระดับของบทเรียนจะมีหัวข้อย่อยเมื่อเข้าเรียนครบทุก5หัวข้อย่อยจะต้องทำแบบทดสอบทบทวนเพื่อวัดระดับความเข้าใจของท่านก่อนที่จะไปสู่หัวข้ออื่นต่อไปในหัวข้อย่อยจะมีกิจกรรมให้ฝึกทักษะการฟังการพูดซึ่งท่านจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ลำโพงและไมโครโฟนที่มีคุณภาพดีเพื่อให้การฟังและการพูดของท่านมีประสิทธิผลกิจกรรมการฝึกออกเสียงขอให้ท่านกดปุ่มฟังก่อนและทำการบันทึกเสียงของท่านหลังจากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลการออกเสียงของท่านเพื่อให้ท่านทราบว่าคำใดถูกต้องหรือต้องแก้ไขต่อไปท่านสามารถฝึกการออกเสียงเพิ่มเติมได้โดยกดเลือกเสียงที่ต้องการฝึกฝนโปรแกรมจะมีวิดีโอประกอบแสดงการออกเสียงที่จะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นPearson English 1มีเครื่องมือการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานที่มีความง่ายสะดวกและรวดเร็วโปรแกรมมีร่างการเขียนอีเมลที่จะช่วยให้การเขียนอีเมลของท่านมีความถูกต้องและรวดเร็วท่านสามารถทำความเข้าใจวิธีการใช้งานได้ในเว็บไซต์ inspirethai.comบางครั้งท่านต้องการตัวอย่างการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆเรามีตัวอย่างบทสนทนา6สถานการณ์ที่จะช่วยให้สามารถสนทนาได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วกรณีที่ท่านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้งานท่านสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ Pearson หรือ Inspireการติดต่อ Pearson ขอให้กดปุ่ม Help และเลือก Customer Support ขอให้ท่านกรอกข้อมูลในส่วนที่1และ2ส่วนที่3ขอให้กดเลือกหัวข้อปัญหา
จากนั้นเขียนคำอธิบายสั้นๆหรือส่งรูปถ่ายและกดปุ่ม Submit เราจะเร่งแก้ปัญหาและติดต่อกับท่านโดยเร็วการติดต่อ Inspire ขอได้แจ้งรายละเอียดข้อสงสัยที่พบพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งทางอีเมลถึง one@inspirethai.com Inspire มีวิดีโอที่ช่วยแนะนำการใช้โปรแกรมซึ่งสามารถเข้าไปศึกษาดูได้ในเว็บไซต์ inspirethai.comนี่คือวิดีโอที่จะช่วยให้ท่านเข้าใจการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นขอได้ศึกษาการใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษจากวิดีโอ2ชุดนี้ก่อนการเริ่มเรียนขอให้ท่านได้รับความรู้และความสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษPearson English 1ขอบคุณค่ะ